ลโหลไฮๆกลับมาเจอกับเจนอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้ก็จะเป็นโฮมวิดีโออีกแล้วค่ะคุณโฮมวิดีโอจากเกาหลีนั่นเอง EP นี้นะคะก็เป็น EP 2ซึ่งนั่นแปลว่าเราจะมาเปิดโฮตังหูจากเกาหลีนั่นเองค่ะจะบอกว่าครั้งนี้เจนซื้อมาเยอะมากมากก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าทั้งหมดนี้เจนซื้อมาจากร้านเดียวกันหมดเลยค่ะก็จะเป็นร้านที่อยู่ย่านดงเดมุนซึ่งเป็นร้านโฮเซต่างหูนะคะตอนที่เจนเข้าไปอ่ะบอกเลยว่าคนเยอะมากคนจีนเยอะมากกำลังแบบถือมือถือไลฟ์สั่งซื้อของกันอยู่อ่ะคุณและร้านนี้เนี่ยโลเคชั่นก็จะอยู่ตรงข้ามกับตึก APM Lux ค่ะหาไม่ยากเลยคือไปตึก APM Lux เดินมองตรงข้ามก็จะเห็นร้านนี้ใหญ่มากและเป็นร้านที่มีเซ็กชันต่างหูเยอะมากนะคะไม่รีรอนะคะกันเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะประเภทแรกที่เราจะมาพูดถึงกันเลยก็คือต่างหูที่เป็นห่วงแบบนี้ค่ะซึ่งจะรู้สึกว่าห่วงเนี่ยเป็นอะไรที่คลาสสิกมากสามารถใส่ได้ทุกชุดทุกลุคไม่ว่าจะไปงานไนท์งานเดย์ Evening out casual day meeting อะไรเงี้ยคือมันได้ทุกสถานการณ์จริงๆค่ะบอกเลยว่าเป็นเฟเวอร์สูตรใส่บ่อยสุดนะคะห่วงอันนี้จะรู้สึกว่าเขามีความพิเศษตรงที่ว่ามันมี texture มันเป็นแบบไม่ใช่เป็นห่วงเรียบๆนึกออกปะดูมีมิติมากกว่ามีความน่าสนใจมากกว่านะคะอันนี้ถึงเขาจะดูใหญ่นะเขาก็มีน้ำหนักที่พอดีนะคะไม่ได้หนักจนเกินไปเจนแบบแฮปปี้มากห่วงที่2ที่เจนซื้อมานะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยเขามีความแบบเล็กกว่าใส่แล้วจะดูแบบน่ารักอะไรเงี้ยเป็นแบบดีเทลเล็กๆอะไรเงี้ยแต่อันนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าเขาเป็นเงินแท้ 100% ค่ะคือร้านนี้ที่เจนไปอ่ะมันมีความแบบแยกเซกชั่นเป็นอันนี้เป็นสีเงินตรงนี้เป็นสีทองอันนี้เป็นไข่มุกอันนี้เป็นเงินแท้อันนี้เป็นทองแท้อะไรเงี้ยแล้วก็จะมีราคาแตกต่างกันออกไปซึ่งอันนี้ราคาอยู่ที่ 27,000 วอนตกอยู่ที่700บาทนะคะก็อาจจะราคาค่อนข้างที่จะแพงอยู่แต่มันคือเงินแท้ไงคือเจมีปัญหาเรื่องติ่งหูมากคือเราเป็นคนที่ใส่ต่างหูธรรมดาเนี่ยจะแพ้อย่างอันเนี้ยก็คือจะแพ้ถ้าเกิดใส่ไปประมาณครึ่งวันเนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกคันเริ่มหนองไหลเริ่มอะไรก็คือมีความแบบเป็นกรรมของดิฉันที่ฉันไม่สามารถใส่ต่างหูแบบทั่วไปได้ก็เลยรู้สึกว่าเออก็ต้องลงทุนหน่อยเนาะชิ้นต่อมานะคะอันนี้รู้สึกว่ามีความพิเศษมาดูดีดูแพงนะคะคือเขาเนี่ยจะเป็นสีทองเป็นอะไหล่ทองแต่ว่ามีไข่มุกนะคะแล้วก็ยังมีหินอ่อนอีกหินอ่อนข้างหน้าเนี่ยจะดูเป็นสีทองใช่ป่ะแต่พอหันมาข้างหลังเนี่ยจะดูเป็นสีเงินมันก็เลยดูมี texture เยอะมากพวก accessory mix and match ได้นะคะก็เลยรู้สึกว่าเอออันนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกนึงที่ดีใส่แล้วดูสวยเก๋ด้วยหมวดต่อไปนะคะจะขอพูดถึงพวกไข่มุกต่างๆละกันใส่แล้วมีความเป็นลูกคุณดูเรียบร้อยดูแบบเออดูดีดูไฮดูไฮโซนะคะงั้นเดี๋ยวจะขอเริ่มที่ตัวแรกอันนี้เลยคืออันนี้เป็นคู่ที่เจนชอบที่สุดในหมวดหมู่ของไข่มุกที่เจนซื้อมาในครั้งนี้นะคะตกอยู่ที่ราคา 5,000 วอนเท่านั้นเองก็คือ130บาทค่ะคุณคือมันไม่แพงเลยนะเมื่อเทียบกับควอลิตี้ของเขาและดีเทลของเขาดูดิเออดูดีนะคะนี่ชอบสุดแหละอ่ะลองลงมาใครชอบสายมินิมอลนะจะชอบอันนี้มากกว่านะคะอันนี้ก็เป็นไข่มุกเหมือนกันแล้วก็เป็นอะไหล่สีเงินนะคะตัวแป้นจะเป็นแบบเรียบๆแล้วก็ข้างหลังเนี่ยจะเป็นมุกก็เวลาเราใส่เขาด้วยกันเนี่ยมันก็จะเห็นว่ามีมุกอยู่ข้างหลังแบบนี้คือสวยมากน่ารักมากสไตล์สาวมินิมอลสุดนะคะอันนี้เนี่ยก็ราคาอยู่ที่ 6,000 วอนก็ประมาณ100กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะไม่แพงเลยเขาบอกเลยว่า2คู่เนี่ยเหมาะมากกับการใส่ไปกับชุดราตรีไปงานแต่งงานอะไรเงี้ยรสมากนะคะเพราะว่ามีทั้งเพชรแล้วก็มีไข่มุกด้วยสวยค่ะต่อมานะคะจะเป็นพวกที่เป็นติ่งหูแบบนี้จะรู้สึกว่าการใส่ต่างหูที่แบบเป็นติ่งอย่างเงี้ยแล้วก็ห้อยลงมาข้างล่างมันจะทำให้กระดิกไปกระดิกมาอะไรเงี้ยดูแบบเวลาเราขยับตัวกระโดดอะไรเงี้ยก็นี่แหละอันนี้นะคะน่ารักมากจะเป็นแบบมุกสีทองนะคะแล้วคือเขาไม่ใช่มุกเม็ดเดียวไงของก็เลยทำให้ดูมี texture มีเลเยอร์มากขึ้นไข่มุกคือใส่แล้วจะดูเป็นคุณหนูคุณนายมากคู่ต่อมานี้นะคะอันนี้เป็นไข่มุกเหมือนกันอะไหล่สีทองนะคะแต่เขามีความแบบ artist ขึ้นมานิดนึงมีดีไซน์นะคะตรงที่ว่าไข่มุกของเขาเนี่ยก็ไม่เท่ากันรูปทรงตรงดีไซน์เท่านี้ก็ไม่เท่ากันนะคะพอเราใส่อะไรที่มันแบบดูไม่เท่ากันก็ดูแบบว่าเฮ้ยฉันเป็นคนแบบแฟชั่นเนอะว่าดูแบบมีภูมิฐานดูแบบมีความครีเอทีฟในสมองนะคะก็อันนี้เก๋ไก๋ก็โดนเมกหนึ่งค่ะเรามาเข้าสู่หมวดสุดท้ายนะคะอันนี้ก็คือแนวพวกลายหินอ่อนค่ะก็จะเป็นแนววินเทจฉันก็ซื้อมาทั้งหมด3อันเลยนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาพูดถึงอันนี้กันก่อนอันนี้ดูเก๋มากดูคุณฉันใส่กับเสื้อสีดำแล้วคือแบบ
ดูดีป่ะคืออันเนี้ยเขาก็ไม่ใช่แบบลายหินอ่อนธรรมดาด้วยนะคือเขามีถึง3ลายด้วยกันนะคะข้างหน้าสีหนึ่งตรงกลางสีหนึ่งข้างหลังสุดอีกสีหนึ่งนะคะพอใส่แล้วมันจะดูแบบมีอะไรมากขึ้นมีหลาย texture คือมันจะมีความแบบไม่เท่ากันเห็นป่ะมันก็คือความเก๋ไก๋ของต่างหูสไตล์วินเทจค่ะคุณใส่แล้วดูเก๋มากก็คือชอบนะคะอันต่อไปอันนี้จะดูเป็นแบบมินิมอลหน่อยอันนี้ก็น่ารักอยู่ก็จะเป็นแบบติ่งสีทองนะคะบวกกับลายหินอ่อนที่เป็นรูปทรงกลมแบบนี้ดูน่ารักดีฉันว่ามันเป็นหินอ่อนสีขาวด้วยจะเลยรู้สึกว่าอาจจะเหมาะกับการแต่งตัวแบบสีโทนขาวสีโทนพาสเทลอะไรเงี้ยเลิศนะคะก็ได้มาอีกคู่หนึ่งคู่สุดท้ายนี้นะคะอันนี้ก็มีความน่ารักนะอันนี้ก็จะเป็นลายหินอ่อนข้างบนข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นฮูปนะคะแล้วก็ติ่งสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นไข่มุกซึ่งแบบน่ารักมากฉันชอบต่างหูที่มีหลาย texture มีสีเงินสีทองผสมมีเพชรหรือมีมุกผสมอะไรเงี้ยมันจะดูมีอะไรมากกว่าจะเป็นเพชรทั้งอันเลยหรือว่าจะเป็นมุกทั้งอันเลยอะไรเงี้ยฉันก็เลยจะชอบต่างหูสไตล์แบบนี้มากกว่านะคะอันนี้ก็แฮปปี้ชอบใส่แล้วแบบดูดีนะคะเอาละค่ะงั้นเดี๋ยวฉันจะขอปิดท้ายด้วยการพูดถึงนี่เลยสร้อยคอค่ะฉันก็ซื้อสร้อยคอมาทั้งหมด2เส้นสำหรับร้านนี้นะคะก็อันนี้เป็นอันแรกเลยน่ารักมากเป็นเงินแท้ด้วยค่ะคุณคือเจนอะไม่ค่อยแนะนำให้ซื้อสร้อยคอที่เป็นเหล็กเท่าไหร่จริงๆก็ซื้อได้แหละไม่ผิดแต่ว่ามันจะอยู่ได้ไม่ค่อยนานนะคะเพราะมันโดนเหงื่อเราโดนน้ำโดนฝนโดนอะไรเงี้ยมันก็จะสนิมขึ้นถ้าเป็นเงินหรือเป็นทองแท้นะคะสีเขาจะไม่ค่อยเฟดไม่ค่อยหลุดและตัวโซ่ของเขาเนี่ยก็จะไม่เป็นสนิมค่ะเส้นนี้ก็จะน่ารักเหมือนกันคือเกาหลีเขาชอบอะไรแบบเล็กๆชิ้นเล็กๆฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าเขาชอบชิ้นเล็กๆนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นสีทองนะคะแล้วเขาก็จะมีมุกอันเล็กๆอยู่น่ารักมากคุณเนี่ยเลเยอร์ด้วยกันก็ได้ก็น่ารักอยู่เหมือนกันนะคะอันนี้น่ารักอ่ะชอบเลยเป็นสไตล์ที่ชอบเลยคือมีทั้งไข่มุกมีทั้งทองมีทั้งอะไรเงี้ยถ้ามีเพชรอีกอันนึงนะจะเลิศกว่านี้แต่ว่าแค่นี้ก็เก๋ไก๋แล้วค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดที่เจนซื้อมาจากร้านที่เกาหลีนะคะร้านเดียวเท่านั้นนี่คือไม่ได้ไปร้านอื่นเลยไปร้านเดียวจบครบนะคะก็หวังว่าทุกคนจะ enjoy คลิปในวันนี้นะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้เจนแล้วก็มีอะไรก็คอมเมนต์ลงมาข้างล่างได้เลยนะคะหวังว่าจะเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้ต้องขอตัวไปก่อนค่ะไปละบ๊ายบาย